เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อขอทบทวนสิทธิ์คือ20เมษายนนี้ค่ะย้ำนะคะเป็นช่องทางออนไลน์เท่านั้นห้ามเดินทางไปตามข่าวที่บอกนะคะโดยทางเว็บไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยจะเพิ่มปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ไว้ค่ะสำหรับไฟล์หลักฐานที่ควรเตรียมไว้ก็คือ1ภาพผู้ขอทบทวนสิทธิ์2ภาพบัตรประชาชน3ภาพร้านค้าหรือที่ทำงานนะคะหากคุณไม่สามารถที่จะหาภาพที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้นะคะโดยเฉพาะภาพประกอบภาพที่3ค่ะก็สามารถหารูปภาพอย่างอื่นอย่างเช่นบินค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าเช่าแผงว่าเราได้ขายของจริงนะคะหรือใบเสร็จรับเงินค่าจ้างอย่างเช่นเราอาจจะเคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านนี้แต่เท่าแก่โดนสั่งปิดร้านไปแล้วเราก็ตกงานนะคะแต่เราก็มีใบเสร็จรับเงินค่าจ้างจากร้านไว้เป็นหลักฐานแบบนี้ก็สามารถแนบเป็นหลักฐานได้ด้วยนะคะกระทรวงการคลังนะคะแจ้งว่าหลังจากยื่นขอทบทวนสิทธิ์ประมาณ1วันเนี่ยก็จะแยกเอกสารไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อให้ผู้ว่าราชการและทีมงานเนี่ยช่วยบริหารจัดการนะคะแล้วก็ยังจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริงซึ่งรอบนี้ก็จะไม่พึ่ง AI ค่ะโดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยยังขอนัดแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะพูดเหมือนจะนัดไปต่อยจริงๆไม่ใช่ค่ะหมายถึงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูที่ร้านโดนปิดจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปภาพนะคะเพื่อยืนยันว่าเราเดือดร้อนจริงซึ่งจะส่งไปยังหน่วยคัดกรองส่วนกลางอีกรอบค่ะและสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์รอบนี้ผ่านเกณฑ์นะคะสมมติว่าไปผ่านในเดือนพฤษภาคมเราก็ยังจะได้รับเงินเยียวยาย้อนหลังของเดือนเมษายนด้วยค่ะ กระทรวงการคลังเนี่ยก็ย้ำมาด้วยนะคะว่าได้ครบ 15,000 บาททุกรายเหมือนกันค่ะกำลังจะเริ่มแล้วนะคะสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน .com ค่ะก็คือพรุ่งนี้20เมษายนเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมเตรียมไฟล์เอกสารให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในรอบนี้ค่ะเพราะได้ยินข่าวว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้ AI ในการคัดกรองนะคะแล้วก็คือแบ่งทีมงานออกไปตามต่างจังหวัดนะคะก็หวังว่าคุณจะเป็นผู้โชคดี1ใน 900,000 คนนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังในรอบนี้ด้วยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามใต้คลิปกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะ